23 Ballon d'Or France football footballer is Lionel Messi. สถิติถล่มประตูเมสซี่ที่อาจคงอยู่ไปตลอดกาลการคว้ารางวัลบัลลงดอร์ฤดูกาล 2022 ถึง 2023 ของลีโอเนลเมสซี่อาจไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ของวงการลูกหนังโลกนะครับหลังดาวยิงอาร์เจนตินาวัย36ปีพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันการเพิ่มสถิติรับรางวัลนี้เป็นสมัยที่8ซึ่งมากที่สุดตลอดกาลเหนือคริสเตียโนโรนัลโดถึง3สมัยก็ยิ่งเป็นเรื่องยากครับที่จะมีนักเตะคนไหนขึ้นมาทาบรัศมีเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีสถิติถล่มประตูอีกมากมายของเมสซี่ที่อาจกลายเป็นสถิติที่คงอยู่ไปตลอดกาลซึ่ง MGR Sport รวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ครับเริ่มจากยิง91ประตูใน1ปีปฏิทินแฟนบอลทุกคนคงจะรู้กิติศัพท์การยิงประตูของเมสซี่กันอยู่แล้วนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่าเขาคือเจ้าของสถิติที่ยิงประตูมากที่สุดรวมทุกรายการใน1ปีปฏิทินครับโดยย้อนไปในปี2012นะครับเมสซี่ยิงประตูในสีเสื้อบาร์เซโลนาและทีมชาติอาร์เจนตินารวมกัน91ลูกโดยหากจะเทียบให้เห็นภาพนะครับก็คงจะต้องยกดาวเตะอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และคริสเตียโนโรนัลโดมาเทียบเคียงโดย2คนที่ว่าแน่ๆนี้นะครับเคยยิงมากที่สุดใน1ปีปฏิทินคนละ69ลูกเท่านั้นโดยดาวยิงโปแลนด์ครับทำได้ในปี2021ส่วน CR7 ทำได้ในปี2013แต่ถึงกระนั้นครับตัวเลขก็ยังห่างไกลกับเมสซี่อยู่ถึง21ลูกเลยทีเดียวล่ะครับสถิติต่อมายิง82ประตูใน1ฤดูกาลโดยในซีซั่น 2011 ถึง 2012 ครับเมสซี่ยิงให้บาร์เซโลนาและทีมชาติอาร์เจนตินาของเขารวมทุกรายการ82ประตูสถิติที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะครับเห็นจะเป็นผลงานของแกลดมูลเลอร์ครับดาวยิงตำนานทีมชาติเยอรมันตะวันตกที่ซัดไป67ลูกให้กับสโมสรและทีมชาติในซีซั่น 1972 ถึง 73ซึ่งก็ยังห่างจากจำนวนประตูของเมสซี่หลายช่วงตัวอยู่ดีครับสถิติต่อมาครับยิง50ประตูในเกมลีก1ฤดูกาลหากว่าเฉพาะในเกมลีกอย่างลาลิก้าครับในยุคที่เมสซี่โรนัลโดรวมถึงลุยส์ซัวเรสอยู่ในช่วงพีคๆนะครับทั้ง3คนเคยทำสถิติยิงประตูในลีก40ลูกขึ้นไปได้ทั้งหมดครับแต่ผลงานในฤดูกาล2011ถึง2012ของเมสซี่ที่ยิงในลาลิก้าไปถึง50ลูกจากการลงสนาม37นัดให้บาร์ซ่าก็กลายเป็นสถิติสูงสุดของลาลิก้ารวมถึง5ลีกใหญ่ของยุโรปมาจนถึงทุกวันนี้ครับสถิติต่อมาครับยิงประตู19นัดติดต่อกันครับโอ้โหจะมีนักเตะคนไหนบนโลกใบนี้ล่ะครับที่จะยิงอย่างน้อย1ลูกเป็นจำนวน19นัดติดต่อกันในเกมอย่างเป็นทางการนอกจากเมสซี่โดยเขาครับทำได้ในฤดูกาล2012ถึง2013ซึ่งหากไม่นับนัดที่เขาบาดเจ็บก่อนจะเสียสถิตินี้นะครับโอ้ไม่แน่สถิติอาจจะถูกยืดออกไปมากกว่านี้ก็เป็นได้ส่วนจะเปรียบเทียบกับนักเตะรายอื่นนะครับ CR7 ครับคริสเตียโนโรนัลโดและอาร์9ครับโรนัลโดทีมชาติบราซิลก็เคยยิงติดต่อกันเช่นกันแต่ทั้งคู่ทำได้มากที่สุดอยู่ที่10นัดติดต่อกันเท่านั้นครับไปท้ายกันที่ยิงประตูใน UCL ให้กับทีมเดียวมากที่สุดครับหนึ่งในสถิติของเมสซี่ที่ MJ Sport หยิบมาฝากกันนั้นก็ต้องบอกว่ามีบ้างละครับที่เมสซี่จะเป็นรองโรนัลโดอย่างสถิติยิงประตูมากที่สุดใน UEFA Champions League นะครับเมสซี่เป็นรองโรนัลโดอยู่11ลูกโดยยิงไป129ประตูส่วนพี่โดครับซัดไปมากที่สุด140ประตูแต่ถึงกระนั้นครับหากนับประตูที่ยิงให้กับสโมสรเดียวมากที่สุดเมสซี่คือเจ้าของสถิตินั้นครับยิงมากที่สุด120ประตูให้กับบาร์เซโลนาทีมเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดตลอดกาลใน UCL เวลานี้ครับทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของสถิติตลอดกาลของลีโอเนลเมสซี่ที่ MGR Sport หยิบยกมาฝากกันซึ่งนอกจากสถิติรางวัลบัลลงดอ8สมัยที่จะไม่มีใครทาบรัศมีเขาได้อย่างแน่นอนภายใน8ปีนับจากนี้แล้วสถิติตัวเลขในการยิงประตูที่เอ่ยมาทั้งหมดของเมสซี่อาจจะเป็นสิ่งที่คงอยู่ไปตลอดกาลก็เป็นได้ล่ะครับ